ือนิทานเนี่ยให้ดูภาพหนังสือนิทานถ้าลักษณะนี้เราเรียกว่าเป็นหนังสือเป็นหนังสือที่เป็นภาพวาดตัวเขียนใช่ไหมคะอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมถ้าเด็กๆดูภาพแล้วเป็นเรื่องจริงไหมคะเป็นเรื่องที่เราอาจจะเล่าจากอะไรคะภาพวาดและภาพเขียนของนะคะผู้ที่เขียนคราวนี้เรามาดูภาพความเป็นจริงในชีวิตประจำวันเราบ้างเด็กๆดูภาพนี้แสดงว่าเป็นภาพที่ถ่ายจากแนวไหนจากแนวไหนคะโอ้จากมุมสูงหรืออาจจะถ่ายจากอะไรคะขณะที่อยู่บนสะพานลอยได้ไหมได้ขณะที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์ได้ไหมได้ตัวอย่างนะคะภาพนี้อาจจะถ่ายจากมุมสูงเป็นภาพถ่ายที่เห็นชัดเจนว่าบริเวณนี้รถเป็นยังไงรถเยอะมากรถติดการจราจรติดขัดนะคะอันนี้เป็นภาพให้เห็นว่าช่วงใกล้เทศกาลเนี่ยก็จะมีสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นจราจรก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะตำรวจทางหลวงก็ต้องเป็นไงคะต้องมีภาระหน้าที่พอมาภาพนี้ให้เด็กๆได้เห็นเป็นไงคะรถเป็นยังไงรถชนแล้วนะคะแล้วก็เห็นสภาพยับเยินให้เห็นถึงภาพถ่ายที่ออกมาว่านี่แหละของจริงๆที่เวลาเกิดอุบัติเหตุเป็นอย่างนี้เด็กๆก็ดูได้จากภาพเหล่านี้นะคะว่าเป็นภาพจริงหรือภาพไม่จริงหรือนะคะเราดูแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเราจะเรียนรู้เรื่องราวข่าวสารแล้วเราก็มามองว่านะคะภาพแต่ละภาพนั้นถ่ายจากกล้องเพื่อที่จะนำมาศึกษาเรื่องราวแต่เหล่านี้ไม่ใช่ข้อมูลนะคะเขาเป็นข้อมูลที่ให้ศึกษาเรื่องราวว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรคราวนี้เป็นภาพถ่ายจริงๆที่คุณครูถ่ายไว้เด็กๆมองแล้วว่าเป็นต้นอะไรคะต้นไผ่ภาพนี้ถ่ายในลักษณะอะไรล่ะภาพนี้ถ่ายในระยะใกล้แล้วก็อยู่กับพื้นเราจะดูลักษณะเป็นอะไรคะลูกลักษณะเสมอใช่ไหมแต่เมื่อกี้ภาพถ่ายที่มีรถเราจะมองเห็นมุมสูงแล้วก็จะเห็นพื้นที่กว้างแต่พื้นที่ที่มองเนี่ยจะลักษณะจะแคบตามกล้องที่เราสามารถจะนะคะเอาพื้นที่เล็กๆคราวนี้คุณครูไปถ่ายในก็เรียกว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของพิพิธภัณฑ์เนี่ยคุณครูก็ถ่ายในระยะใกล้แล้วก็ให้เห็นถึงวิถีชีวิตนี่เรามาสังเกตว่าภาพถ่ายเนี่ยนะคะจะช่วยเราเห็นของจริงไม่ใช่คิดเอาเองทำเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะดูภาพที่เด็กๆอาจจะไม่เคยเห็นนะคะอันนี้เป็นคุณครูนำมาเป็นสื่อให้เห็นว่าถ้าเราถ่ายภาพออกมานี่เราว่าเป็นภาพถ่ายทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเป็นภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายจากดาวเทียมลักษณะก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้เราเรียกว่าศึกษาจากการใช้ภาพนะคะหรือเราไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยเราก็ไปถ่ายเป็นไงถ่ายอะไรมานี่ที่เทศบาลหน้าเทศบาลเมืองหัวหินนี่แหละคุณครูถ่ายไว้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อยาวไปถึงวันปีใหม่เห็นไหมคะนี่ก็คือภาพถ่ายที่เราใช้ถ่ายในขณะนั้นแล้วก็นำมาศึกษาเป็นข้อมูล
คราวนี้เรามาดูเรื่องภาพแล้วเรามาดูเด็กๆลองทายซิว่านี่เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะแผนที่ของอะไรคะแผนที่ของจังหวัดนะคะแผนที่ของจังหวัดถ้าเด็กๆบอกว่าแผนที่ประเทศไทยเราก็จะมองเห็นมุมหมดของประเทศไทยแผนที่จังหวัดอะไรคะเนี่ยลองดูสิจังหวัดอะไรคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่ว่าคุณครูให้เด็กๆได้เห็นว่ามีอำเภอหัวหินมีอำเภอปราณบุรีมีอำเภอ300ยอดนะคะอ้าวยาวลงมาอีกเพราะว่าแผนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราเนี่ยแผนที่จะยาวนะคะอ่ะตัวอย่างนี่ตัวอย่างเราเรียกว่าเราศึกษาข้อมูลจากแผนที่นะคะแผนที่ของจังหวัดแผนที่ของแผนที่โลกแผนที่ชุมชนหรือเราเรียกว่านะคะแผนที่ในจังหวัดของเรานั่นเองประจวบคีรีขันธ์เราก็สามารถศึกษาว่าในแผนที่เนี่ยมีอะไรล่ะมีลักษณะเป็นเส้นถ้าเป็นถนนนะคะสังเกตยังไงถ้าเป็นถนนสีแดงนะคะเส้นสีแดงเนี่ยเด็กๆจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยเป็นเส้นของถนนนะคะถนนที่รถยนต์วิ่งแต่ถ้าเป็นสีดำๆเป็นตะเข็บเนี่ยเด็กๆว่าเป็นอะไรคะทางรถไฟเก่งมากทางรถไฟนะคะนี่ตัวอย่างให้เห็นว่าเราศึกษาแผนที่เนี่ยเราก็ไปดูสัญลักษณ์ของถนนทิศนะคะลักษณะแม่น้ำลำคลองเขื่อนนะสีฟ้าเนี่ยเป็นเขื่อนนะคะเนี่ยมีเขื่อนปราณบุรีนะคะสีฟ้าเนี่ยเป็นเขื่อนอยู่เนี่ยเห็นลักษณะนะคะคราวนี้เรามาดูแผนที่ประเทศไทยบ้างวันนี้คุณครูให้เด็กๆได้ศึกษาแผนที่ประเทศไทยเป็นเรื่องของอะไรคะเนี่ยครูเพิ่มแสงหน่อยครูเพิ่มแสงหรือไปลดแสงนะคะแผนที่ประเทศไทยเห็นหมดไหมยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดเรามาดูซิอันนี้เป็นแผนที่แสดงลักษณะภูมิประเทศนะคะเรามาดูแผนที่แสดงแต่ละจังหวัดบ้างแต่ละจังหวัดนะคะจะเห็นภาคเหนือมี9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี19จังหวัดนะคะภาคตะวันตกมี5จังหวัดภาคกลางมี22จังหวัดภาคตะวันออกมี7จังหวัดภาคใต้มี14จังหวัดนะคะนี่ตัวอย่างนะคะคราวนี้เรามาดูอีกอย่างหนึ่งเราเรียกอะไรคะลูกโลกจำลองนะคะตัวอย่างนะเขาบอกว่าลูกโลกเป็นเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ที่ใช้จำลองรูปร่างนะคะมุมเอียงส่วนประกอบและก็รายละเอียดอื่นๆบนผิวโลกเช่นแผ่นดินขั้วโลกเหนือนะคะซีกโลกเหนือเทือกเขาคาบสมุทรประเทศแม่น้ำหมู่เกาะนะคะเส้นศูนย์สูตรมหาสมุทรนะแล้วก็จะเห็นถึงอะไรคะลูกวันนี้คุณครูก็นำลูกโลกมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ศึกษานะคะวันนี้เราไปรู้จักเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ต่อนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ไปบ้างแล้วก็อย่างเช่นแผนที่แผนผังนะคะยังเหลือแผนผังที่ครูยังไม่นำมาให้เห็นดูเรื่องแผนผังอีกนิดหนึ่งดีไหมนะคะแผนผังชุมชนคราวนี้เรามาดูแผนผังอีกนิดหนึ่งแผนผังชุมชนอันนี้เป็นภาพสีออกแดงๆนิดเดียวนะคะลูกนะเป็นแผนผังชุมชนเราจะเห็นถึงลักษณะอะไรล่ะที่ตั้งของโรงเรียนของหมู่บ้านนะคะแล้วก็เป
็นลักษณะเป็นลักษณะอะไรมาดูอีกแผนผังหนึ่งนะคะจะมองเห็นหมู่บ้านเห็นวัดเห็นสถานีตำรวจเห็นที่ว่าการอำเภอนะคะเห็นตลาดแผนผังจะบอกเรื่องทิศนะคะอันดับแรกจะให้เราเห็นเรื่องทิศว่าทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยสามารถจะเดินทางไปทางทิศที่ต้องการได้นะคะใครสามารถวาดแผนผังชุมชนได้บ้างได้ใช่ไหมคราวที่แล้วคุณครูให้วาดแล้วยังไหนเราเอาไหมคุณครูดูซิมีไหมใครอยากจะส่งบ้างนะคะแผนผังชุมชนเด็กๆสามารถจะวาดจากบ้านของเราไปชุมชนนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ต่อในใบความรู้เพื่อให้เด็กๆได้ฟื้นความรู้เก่าและก็ได้ทบทวนเนื้อหาครั้งที่แล้วไปเรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะไปดูสไลด์พร้อมๆกันเด็กๆจะได้ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้นะคะอ่านพร้อมกันลูกเครื่องมือทางภูมิศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูเห็นไปแล้วเช่นอะไรบ้างเครื่องมือทางภูมิศาสตร์เอาใครตอบเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วเป็นภาพอะไรคะลูกลูกโลกอะไรอีกคะแผนที่แผนผังภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายทั้งภาพถ่ายดาวเทียมภาพถ่ายที่เราใช้ทั่วไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นภาพอะไรคะเป็นภาพอะไรลูกเป็นภาพภูเขาเป็นลักษณะภูมิประเทศนะคะเป็นลักษณะภูมิประเทศที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องราวที่ให้เราเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้ว่าลักษณะภูมิประเทศของเราเนี่ยนะคะจะมีลักษณะสูงๆต่ำๆเรียกว่าธรรมชาติลักษณะภูมิประเทศอีกในภาพนี้จะเห็นเป็นอะไรคะจะเห็นเป็นอะไรคะน้ำท่วมที่เด็กๆมองว่ามีอะไรบ้างในภาพเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาพอะไรคะเครื่องมือที่ใช้เราเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ก็คือเป็นภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายที่เด็กๆได้เห็นของจริงเห็นน้ำเห็นภูเขาเห็นหมู่บ้านแล้วก็เห็นแม่น้ำหรือว่าเห็นวิถีชีวิตที่เขาอยู่ใกล้แม่น้ำเขามีอาชีพอะไรนะคะคราวนี้มาดูภาพถ่ายจากดาวเทียมภาพถ่ายจากดาวเทียมเด็กๆเห็นว่าเห็นไหมเขาลักษณะโลกของเราเนี่ยกลมๆเหมือนกับลูกโลกจำลองนี่แหละแล้วก็ดาวเทียมก็จะลอยอยู่ในอวกาศนะคะดาวเทียมนี่มีหลายประเภทนะลูกไม่ใช่ว่ามีอยู่ประเภทเดียวนะดาวเทียมบางดวงเนี่ยใช้ในเรื่องของการศึกษาบางดวงใช้ในเรื่องของการสำรวจนะคะในเรื่องของแหล่งน้ำแหล่งทรัพย์ในดินนะคะหรือความลับเกี่ยวกับทางราชการเขาเรียกว่ามีดาวเทียมหลายประเภทดาวเทียมทางธุรกิจนะคะอ่านพร้อมๆกันเครื่องมือ